สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกต้นหัวใจล้านดวงกันนะคะหรือเดฟรูปหัวใจอันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเราก็อยากหาของขวัญให้เพื่อนเพื่อนหรือคนรู้จักคนรักก็ดีอันนี้ก็คือเป็นเดฟรูปหัวใจนะคะเป็นเดฟที่ค่อนข้างปลูกง่ายแล้วก็ปลูกกับไม้เกาะขอนหรือว่าในกระถางก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาปลูกกับเปลือกมะพร้าวกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือต้นเดฟ1ต้นนะคะต้นเดฟนิ้วนะคะ1ต้นเอาออกจากกระถางเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้กระสอบเศษกระสอบป่านนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้ว1ชิ้นลวดเส้นลวดนี้เราก็จะตัดประมาณ2นิ้วนะคะแบบนี้แล้วเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะโค้งเป็นรูปตัว Vแบบนี้นะคะอย่าลวดจะมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะลวดแบบนี้ตัดไว้4เส้นนะคะแล้วก็โค้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวอันนี้ก็คือได้เอามานำมา1ส่วนนะคะถ้าเต็มลูกแล้วจะไม่สวยมา1ส่วนเป็นรูปเปย์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำของเราอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะคะก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ำเราก็เอามาห่อแบบนี้นะคะห่อกับกระสอบป่านนะคะแล้วก็วางต้นเดฟของเราไว้แบบนี้การใช้ขุยมะพร้าวในการปลูกเดฟนอกจากเก็บความชื้นได้ดีนะคะก็ยังมีแร่ธาตุอาหารห่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าปริมาณมากเกินแล้วก็ออกนิดนึงคือห่อให้พอดีค่ะส่วนกระสอบป่านนี้ที่เราใช้ก็คือว่าเป็นตัวที่เก็บความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็เมื่อห่อไปแล้วก็สามารถที่แบบว่าอยู่ติดรากทนทานนะคะอันนี้เราก็ห่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บด้วยลวดที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ประกบวิธีการประกบก็คือถ้าเราห่อมากเกินไปนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาโผล่มาแล้วก็กดขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่เวลารดน้ำเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างเองนะคะไม่ต้องตกใจก็ห่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างที่ลืมบอกไปก็คือเข็มเย็บนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้เข็มเย็บก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะลวดเสียบไปกับมะพร้าวนะคะก็สะดวกดีค่ะแต่เราก็จะตัดเผื่อไว้นิดนึงนะคะถ้าเราใช้ลวดเราก็จะตัดไว้ประมาณ6เส้นยึดติดแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราปลูกทรงนี้เราไม่ชอบเราก็จะใช้ทรงนี้เลยค่ะโค้งเป็นรูปหัวใจวิธีการก็คือใช้ลวดเหมือนกันนะคะโค้งเป็นรูปตัว V ที่เราบอกไว้ตั้งแต่ที่แรกแล้วเราก็ปักลงไปเลยค่ะปักไปที่กระสอบป่านนะคะนี่ให้โค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็คือเสร็จแล้วค่ะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะเมื่อเวลากิ่งก้านเขาโตขึ้นของเขาก็จะโค้งเขาหาทรงแล้วก็จะแตกด้านข้างก็ยังคงเป็นรูปหัวใจอยู่นะคะนี่การทำต้นไม้ให้คนที่เรารักคนที่เราชอบก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตรงกลางเราจะโค้งก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะก็เราสามารถจัดทรงได้นะคะหรือเราจะโดดแบบนี้ก็สวยดีหลังจากนั้นถ้าเราต้องการแขวน
แล้วก็นำเชือกนะคะมาร้อยหูแบบนี้เย็บไปเลยค่ะด้านบนอันนี้เราจะไม่ใช้ลวดนะคะเวลาไม้แขวนก็คือบางทีลวดผุพังก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะหลุดร่วงมาด้านล่างแต่ถ้าเราใช้เชือกในการเย็บก็จะทนกว่านะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกเดบรูปหัวใจนะคะแล้วก็แบบแขวนต้อนรับวันวาเลนไทน์ของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มแขวนไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวเมื่อของเขาแตกกอกิ่งก้านเขาก็จะโค้งงอเป็นรูปหัวใจและตามเปลือกมะพร้าวของเรานะคะเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะคะไม่ยากหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมรดน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ